สวัสดีครับทุกท่านก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับการหารถมือสองถูกๆวันนี้เราจะมาในรถระดับนายกใช้นะครับผมระดับ S Card นะ Mercedes Benz S Card ออกห้างเนี่ยประมาณ7ล้านถึง10ล้านแล้วแต่ออปชั่นแต่ละคันนะครับผมรถพวกนี้มันจะอยู่ที่การสั่งของเจ้าของคนแรกนะผมว่าจะออปชั่นอะไรบ้างซันรูฟเอาเบาะหลังแยกหรืออะไรต่างๆนะครับผมมันอยู่ที่คนสั่งแล้วก็ฝากไว้อย่างหนึ่งไอ้ประเภทที่มาพิมพ์ว่าไปนอนไปง่วงเนี่ยคือแบบไม่มีประโยชน์กับสังคมก็เงียบปากไปนะครับผมแล้วก็อ่ะมาดูรถกันดีกว่าครับปล่อยพวกเศษเดนมันเม้นไปอ่ะเนี่ยครับผมเริ่มต้นเดี๋ยวมาลองดูเลยครับผมว่ารถรุ่นนี้มันมีอะไรดีบ้างนะครับผมอันนี้เป็น Mercedes-Benz รหัส W140เป็น S Class นะครับผมก็จะมี S280 S320แล้วก็ S500 แล้วก็ S600 S600 ไม่ต้องพูดถึงแพงเอาเป็นว่าราคาอยู่ที่200,000ถึง300,000นะครับผมออกห้างอย่าลืมนะครับผม7ล้านถึง10กว่าล้านนะแล้วแต่ออปชั่นแต่ละคันนะครับผมผ่านไป20กว่าปีก็เหลือ 300,000 ไม่ถึง 300,000 200,000 กว่าบาทไอ้แสนกว่าบาทส่วนมากสภาพจะไม่ค่อยสวยนะผมก็เลยต้องดูที่ 200,000 กว่าบาทถึง 300,000 นะครับเริ่มมันที่คันแรกนะครับผมอันนี้เป็นตัวสั้นนะครับผมดูที่กระจกหลังได้จุดเด่นของรถคันนี้เลยง่ายๆคือมีประตูดูดนะครับผมปิดเบาๆปิดแรงพังค่อยๆปิดไปแล้วประตูมันก็จะดูดเข้าไปประตู4บานดูดแล้วก็ฝาท้ายดูดแค่นั้นนะครับผมจุดเด่นหลักๆของรถรุ่นนี้นะครับผมคันนี้สวยมากแล้วมาพร้อมกับแม็กขอบ20บ้านหลังมีทุกคันอยู่แล้วครับนะครับผมปี2540นี่ครับดาวร้อยขึ้นมานี่สำหรับคนใช้เบนซ์ต้องมีจริงๆเนี่ยอย่างบางคันก็จะมีที่ปัดหิมะที่ไฟหน้านะครับผมแต่คันนี้ไม่มีก็แล้วแต่ออปชันนะครับผมเนี่ยเบาะปรับไฟฟ้าครับเรื่องเบาะเนี่ยปรับไฟฟ้าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงจุดเด่นคือประตูดูดครับอย่างที่บอกมีแอร์หลังตรงกลางนะครับ รุ่นนี้จะมี2ตัวคือเกียร์ออโต้4สปีดกับ5สปีดนะครับผมเครื่องยนต์เป็น6สูบ 2,800cc แนะนำว่าถ้าใครจะซื้อให้เลือกรถที่ไม่ติดแก๊สมันไม่ได้กินอะไรมากมายหรอกครับทั่วไปแต่ถ้าติดแก๊สก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบสบายนี่อีกคัน อันนี้ติดแก๊สหัวฉีดแบบถังโดนัทนะครับผมแม็ก20เหมือนกันรถพวกนี้มันรถมันคันใหญ่ถ้าใส่ล้อเล็กๆมันจะไม่สวยเพราะคันมันใหญ่ใส่ล้อเล็กมันจะดูไม่เข้ากันมันวิ่งบนถนนนี่อย่างกับรถถังใหญ่มากนะครับผมเบาะนี่ปรับได้ทุกทิศทางเลยนะครับผมนี่สภาพสวยงามมากติดแก๊สยังไม่รู้เลยว่าติดเก็บเนียนมากคือในยุคนั้นนะผมยังใช้วัสดุที่ดีอยู่มันก็เลยไม่ค่อยแตกไม่ค่อยหลุดร่อนเหมือนยุคต่อมาสวยงามครับก็เป็นตัวสั้นแต่ก็ถือว่าใหญ่นะครับผมนี่ครับประมาณนี้250,000นะครับผมคันต่อมาถูกลงมานิดนึงนะครับผมคันจริงถ้าใครเห็นตามถนนจะรู้ว่ามันโคตรใหญ่ครับคันนี้แอร์เป็นแบบแยกซ้ายขวานะครับแล้วก็นี่ครับเบาะมันปรับได้กี่ทิศทางไม่รู้นับยังไงแต่ปรับได้เยอะมากนะครับผมดูที่รูปได้เลยไม่มีเกียร์มันนวลครับออโต้ทั้งนั้นแก๊สติดแก๊สหัวฉีดก็จะโคตรประหยัดนะครับผมคันต่อมาเนี่ยอย่างคันนี้เห็นไหมทุกท่านนี่แม็กสวยเข้ากับรถเนี่ยน่าจะแม็กเดิมเนี่ยเขาจะมีที่ปัดหิมะนะครับผมมีทรงดูดีมากนะเนี่ยเบาะเป็นเบาะหนังแท้นะครับผมสภาพยังกับโซฟา
เนียนนะคันนี้สวยงามอีกลืมบอกไปครับเบาะคู่หน้ามีเมมโมรี่3 จุดนะครับผมราคา200,000 ถึง 300,000นี่มีแต่สวยๆนะผม นี่209เอ้ย239,000ภายในสะอาดมากครับผมเบาะเบิดสะอาดทุกอย่างแผงประตูคันนี้ติดแก๊สนะครับน่าจะติดดูลักษณะติดปะวะ ไม่รู้แหละแต่เห็นปุ่มเมื่อกี้มันเหมือนมีปุ่มสลับเชื้อเพลิงสักอย่างไอ้นี่มันตั้งราคามันใช่ไหมเนี่ย2,3,4,5,6,7ผ่านแล้วกันไม่รู้จริงหรือเปล่า S280 โอ้ติดตั้งลำโพงเพิ่มนะผม VIP มากคันนี้ล้อเดิมด้วยสวยงามปี 97นะผมค่อนข้างใหม่ภายในสะอาดมากหัวเกียร์เปลี่ยนใหม่นะครับผมโค้ชผู้บริหารนะครับผมดูดีนะครับวิ่งมา250,000เนี่ยบอดหลังนี้ยังกับโซฟานะครับผมไปแต่งไฟไม่ได้หรอกไหนวะเมื่อกี้มันเขียนซันรูฟขนาดไหน200,000อันนี้ถูกมากเลยแต่เบาะสภาพค่อนข้างเย็นนะผมข้างหลังยาวอันนี้เป็นตัวยาวนะเพราะว่ามันเป็น S23 เอ้ย S320 ไม่ใช่280ละมันก็จะยาวนะครับผมเครื่องยนต์ก็ความจุจะมากขึ้นแล้วคันนี้ก็มีซันรูฟนะครับผมให้ด้วยเป็นซันรูฟไฟฟ้าบ้านอย่างสวยนะครับผมโคตรคาเซ่ขาย200,103จริงมันจะถูกมากถือว่าโคตรถูกคันนี้อ่ะไปต่อนะครับ S280 เดี๋ยวลองดูคันนี้นะครับนี่ครับม่านหลังนี่เป็นม่านหลังไฟฟ้านะครับผมอันนี้เป็นกระจก2 หน้าคนนั่งหลังนะครับประตูดูทุกบานเพราะว่างั้นมีสวยงามนะครับผมติดแก๊สหัวฉีดแต่รูปน้อยครับผมเดี๋ยวถ้าใครมีเงินเพิ่มงบอีกสัก200,000นะเป็นตัว W220เนี่ย แล้วถ้าเป็นออปชันเต็มก็จะมีตู้เย็นให้ด้วยนะครับนี่ดูคันนี้ครับ209ดูแม็กครับอย่างสวยอาจจะโหลดมาด้วยครับเนี่ยโคตรสวยโคตร VIP ครับภายในเนียนมากนะครับผม สวยงามครับคันนี้ติดซับมาด้วยใส่ซับมาด้วยนะครับ S500 ราคานี้ไม่น่าใช่นะครับผมเนี่ย S5 เดี๋ยวต้องดูนะครับรูปน้อยครับ S-Class ตัวนี้มันจะมีจุดเด่นมากนะครับรถเมื่อปีช่วงปี90กว่าเนี่ยสังเกตตรงข้างหลังเนี่ยมันจะมีรูตรงมันไม่ใช่รูมันเป็นเสาครับเดี๋ยวใส่เกียร์ถอยเนี่ยมันจะมีเสาสองเสาเนี่ยโผล่ขึ้นมาเอาไว้กะระยะตอนถอยครับผมมันยังไม่มีเซ็นเซอร์ถอยหลังแต่มีระดับนี้ก็สมัยนั้นก็ถือว่าสุดๆแล้วครับนี่เป็นตัว5เกียร์ตามที่เขาบอกนะครับผมสภาพดูดีครับผมนั่งสบายรถพวกนี้นั่งสบายกว่าพวก SUV เยอะนะผมเทียบกันไม่ติดรถครอบครัวของจริงนะครับรถพวกนี้ Long Wheelbase 300 SEL โคตร VIP ทะเบียนคนไทยจะเรียกว่าปาวานนะครับรุ่นนี้อ๋อขายพร้อมทะเบียนแล้วก็ทะเบียนก็ขายได้ 50,000 เขาว่างั้นครับ
ทะเบียน300ก็เอาไปขายพวกรถนิสสัน300 ZX นะครับน่าจะได้โคตรสวยเลยคันนี้ VIP มากเอาทุกท่านเกือนเลยเบนซ์รุ่นนี้ก็ไปถึงก็เกือนนะมีประมาณเกือบ20กว่าคันที่เหลือก็จะไม่ค่อยใช่แล้วแต่ว่าราคาถ้าเกิดตั้งสูงวันนี้ก็จะได้สภาพรถที่ดีกว่านี้ด้วยครับลองดูออกห้าง7ล้านขึ้นนะครับไม่มีต่ำกว่านี้ปัจจุบันเหลืออยู่ 200,000 นะครับผมสนใจคันไหนคอมเมนต์คุยกันคันไหนสวยสุดคอมเมนต์คุยกันได้ครับแล้วเดี๋ยวมาแนะนำคลิปได้มาแนะนำทำคลิปแนะนำรถรุ่นต่อๆไปกันอีกทีนะครับผมขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามรับชมและคนที่ชื่นชมขอบคุณมากส่วนคนที่ด่าก็เศษเดนไม่รู้จะพูดไงครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ